สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ไปเทรนนิ่งอ d ดัมสันมาครับก่อนอื่นอ d ดัมสันคืออะไรอ d ดัมสันคือลำโพงยี่ห้อหนึ่งที่มาจากแคนาดาครับเป็นลำโพงระดับโลกเลยนะครับอยู่ระดับเดียวกับพวก a อคูสติกเดีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เจอในงานคอนเสิร์ตเนอะไรพวกนี้ใหญ่ๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเทรนนิ่งเนี่ย ผมได้ไปฟังมาครับงานล่าสุดก็คือ c a t Expo นะปี2022นี่แหละเวทีใหญ่สุดนะเป็นซิสเต็มของอดัมสันนี่แหละแล้วแบบพอผมได้ฟังอะยืนอ้าปากค้า,คาแบบว่ามันคือซิสเต็มที่แบบว่าดีมากๆซิสเต็มหนึ่งที่ที่ผมได้ฟังมาเออดีมากๆนะแล้วล่าสุดนี้ทางโซนอสิบาเขาเปิดเทรนนิ่งมาผมก็ไปลงทะเบียนไปจะเรียกแก เรียนรู้การใช้งานลำโพงยี่ห้อนี้มา3วันนะโอเคเริ่มต้นที่วันแรกกันก่อนเลยวันแรกเราเรียนรู้ซอฟต์แวร์กันนะฮะก่อนที่ว่าเราจะเอาไปลำโพงไปแขวนไปจัดงานไปอะไรแบบเนี้ยเราต้องคำนวณมันก่อนนะครับใช่ครับคือไอ้ที่คุณเห็นตามงานคอนเสิร์ตที่แขวนเป็นพุงพวงยาวๆแบบเนี้ยทุกอย่างมันผ่านการคำนวณมาหมดแล้วนะ,ะไม่ใช่บบกว่าอยู่ดีก็ยกขึ้นไปแขวนได้เลยนะฮะเขาคำนวณอะไรบ้างนะครับเขาคำนวณว,ว่าเนี่ย เสียงมันจะไปลงตรงไหนดังตรงไหนแค่ไหนต้องแขวนตู้แต่ละใบเอียงแค่ไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกเลยว่าตู้นี้ต้องกี่องศากี่องศากี่องศาเสียงถึงจะครอบคลุมออกมาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่ลเขาก็จะมีกราฟทุกอย่างให้ดูหมดเลยนะครับนี่คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Blueprint นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้คำนวณลำโพงของอะแดมซันไดน้แหละนะแล้วก็บอกมาว่าต้องแขวนสูงเท่าไหร่ลอกรับน้ำหนักเท่าไหร่คือทุกอย่างมันผ่านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมดแล้วนะฮะ นี่คือวันแรกนะต่อมาวันที่2นะครับมมเรามีลำโพงแล้วนะครับเราก็ต้องมีแอมด้วยนะครับแอมที่ใช้ขยายเสียงได้แหละซึ่งอดัมสันเขาใช้แอมของแล็บ p ูเพนแล็บ u ูเพนก็เป็นแอมระดับโลกอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะแล็บคูเพนเราอาจจะคุ้นเคยกับโพเซอร์ที่ชื่อว่าเล็กนะในแอมแล็บ u ูเพนมีโพเซอร์ที่เป็นเล็กอยู่ข้างในนะครับแล้วเขาไม่ได้มองว่าเป็นแอมนะเขามองว่าเป็น DSP หรือว่าที่คนไทยชอบเรียกกันว่าไดแหลกก็แหละนะคือมันมองว่าเป็น d s p ที่มี M4 Channel อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ใช้คู่กับลำโพงหอน้าสั้นนั่แหละนะฮะอืมหลายๆคนรวมทั้งผมใช้เล็กครั้งแรกบอกได้เลยว่างงครับงงกับการที่บอกว่ามันต้องเรียงต้องจัดต้องจับอะไรยังไงนะครับคือเล็กอ่ะ มันเป็นซอฟต์แวร์ทัชสกรีนที่มาก่อนการซอฟต์แวร์ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเขาใช้มาตั้งแต่สมยัยแบบ w i n d o w s ไอพีวินโดวอะไรพวกนี้แล้วนะแล้วออกแบบมาเพื่อทัชสกรีนเว้ยเป็นซอฟต์แวร์ทัชสกรีนที่มาก่อนการนะครับการที่แบบว่าเราจะใช้เมาส์ไปคลิกนู่นคลิกนี่อ่ะมันอาจจะงงนิดนึงแต่พอคุณใช้ซอฟต์แวร์เล็กบนจอทัชปุ๊บทุกอย่างมันเร็วหมดเลยเว้ยเออคือมันมาก่อนการจริงๆนะแล้วถามว่าเล็กมันทําอะไรได้บ้างนะครับ อ่ะแน่นอนแอมแบบคูเพนที่มันมีเล็กอยู่ข้างในมันเป็นแอมนะครับนอกจากนั้นมันเป็นตัวจัดการลําโพงของเราด้วยนะครับก็คือบอกว่าแอมตัวเนี้ยเราจะไปขับลําโพงอะไรนะครับเราโหลดพรีเซตลงไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบว่ามันตั้ง EQ ตั้งลิมิเตอร์ตั้งทุกอย่างอะไรเองนะครับเราเลือกว่าเครื่องนี้จะขับตู้ลําโพงรุ่นนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยขับลําโพงของอาแดมซั่นรุ่น e 1 5้เราก็กดแล้วก็เลือกก็ใส่เข้าไปใช้ได้เลยนะฮยแล้วเล็ก แลมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเฟรมกับโมดูลปกติคนไทยเราจะเรียกว่า m หนึเครื่องนะครับแต่เล็กเนี่ยเขาเรียกว่า1เครื่องของเขาคือ1นึ่งเฟรมนะแล้วใน1นึ่งเฟรมมีสี่โมดูลสี่โมดูลก็คือ4ี่ a n n แนลของมันนั่นแหละนะครับเออมันอาจจะงงงงนิดนึงตอนแรกแต่ตอนเนี้ยผมก็เริ่มเข้าใจมาแล้วหลังจากที่ได้ไปเรีนนี้มมมาเออแล้วทีนี้มันฉลาดครับ นอกจากที่ว่ามันจะโหลดพรีเซตลำโพงทําอะไรได้นะครับพอโหลดแล้วเราอยากจะทําเป็นแบบว่าทั้งพวงไลรเพพร้อมกันอยากจะทําแอมป์หลายๆเครื่องพร้อมกันแล้วก็กรุ๊ปแล้วก็ทํามันทีเดียวเลยนะครับก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยกรุ๊ปแล้วก็ทํา EQ จะทํา EQ ยังไงก็ว่ากันไปแล้วความฉลาดของมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็คือมันสามารถมอนิเตอร์หรือว่าดูโหลดของเราได้เลยนะวัดแรงดันเอาพุตวัดกําลังมีลิมิเตอร์ what put, มีขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ย มีมิเตอร์ขึ้นแทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิแต่ละอันได้ดูฮิสตอรีย้อนหลังได้ว่าตอนนี้ไฟเข้ากี่โวลต์ใช้แอมไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คือแบบมันฉลาดมากๆนะฮะคือแอมในเกรดนี้หลายๆตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าแบบไปเทียบกับแอมทั่วไปตัวนี้มันเลยเรียกว่าฉลาดไงเออต่อมานะครับสุดท้ายของวันที่2ก็คือได้ลองแขวนข้างในนะครับข้างในแบบว่าอินดอร์ได้ไมมร้อนนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ แขวนง่ายในระดับหนึ่งถ้าเราเข้าใจการแขวนมันแล้วนะครับก็คือมันจะขึ้นทีละสามใบนะครับเนี่ยมันจะขึ้นทีละสามใบ3ามใบต่อ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 ,ตอ,ตอขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่คุณจะแขวนต่อขึ้นไปเนี่ยคุณต้องเซ็ตองศามันก่อนนะครับก็คือตอนที่มันอยู่บนรถกับพื้นน่ะคุณก็แย่รู้เลยว่าคุณจะให้ตู้นี้มันกี่องศาแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่องศาใช่ไหมเราก็ไปดูจากซฟต์แวร์ตอนแรกที่เราคำนวณกันนี่แหละว่าตู้นี้ต้องก้มกี่องศาเนี่ยเราก็แย่ไปอันนี้หน 2, 2, ึ่งสอง ไปที่หน้าลําโพงเราก็แย่เลยตู้นี้1ตู้นี้2ตู้นี้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแย่แล้วยกแขวนขึ้นไปแล้วมันมีอีกหนึ่งไอเทมหนึ่งนะครับก็คือเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่ว่าเอาไว้วัดว่าตู้เนี้ยก้มเงยกี่องศาเว้ยเออมันวัดกันถึงขั้นนี้แล้วนะครับไม่ได้บอกว่ากะเอาด้านส่วนด้านด้านล่างด้านท้ายตู้ที่แบบสูงจากพื้นเท่าไหร่เขาก็ยังใช้ใช้ตัว สายวัดดึงตัดอยู่เหมือนเดิมเป,เป็นระบบเดิมอยู่อันนั้นนะครับเขายังไม่มีแบบนวัตรกรรมที่บอกว่าเป็นเลเซอร์ชี้ลงมาเนาะวันนั้นคุยกันอยู่เรื่องนี้นะครับก็ลองแขวนแล้วเรียบร้อยจบวันที่2วันที่3ครับได้ลองเอาไปแขวนข้างนอกจริงๆและได้ลองฟังจริงๆนะฮะตู้เป็น e 1 5นะครับก็คือเป็น15นิ้ว2ดอกเป็นเสียงกลางเสียงแหลมอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็สับเป็น e 2 1 9นกอ่าก็คือ19นิ้ว2ดอก ไม่ใช่18นิ้วนะดอกมัน19นิ้วเว้ยใหญ่กว่าดอกปกตินิ้วหนึ่งแล้วดอกลําโพงของมันอ่ะเป็นดอกเคปฟล่าครับนี่คือดอกลาโพงปกติเราจะคุ้นเคยว่าเป็นดอกกระดาษเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ของอดัมสันเนี่ยเป็นดอกเคปฟล่านะครับเนี่ยสีแบบนี้นะครับแทบทุกลูกของเขาเลยนะครับเป็นแบบนี้อ่ะโอเคได้แขวนแล้วนะครับก็ขึ้นไปนะครับตามที่เราได้ซ้อมได้คํานวณได้อะไรมาเลยนะครับ M ก็อย่างที่บอกไปว่าใช้ l a g r o u p e n ทั้งหมดเลยนะครับแต่ l a g r o u p e n ความฉลาดมันยังมีอีกนะครับคุณจะเห็นว่า Mixer เนี่ยเราใช้อ l l น n ฮีทเนาะเป็นพรามการ์ดเป็น Analog อกเอาเป็นพรามการ์ดออกมานะครับแต่ l a g r o u p o n เนี่ยมันรับได้ทั้ง Dante ทั้ง a e s แล้วก็ a n นาล็นะค,ความฉลาดของมันที่ผมจะบอกก็คือมันสามารถส w i t c h ซอได้เลยนะครับกรดีที่แบบว่า สัญญาณหลุดสัญญาณหายมันก็ดีดได้เลยนะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้ดานเต้เนาะเพราะมันเป็นระบบิีตต้อนนะครับแต่ถ้าใครกลัวแบบบีตต้อนลมใช่ไหมคุณก็เดินอนาล็อกไปรอเอาไว้นะครับต่ออนาล็อกจากมิกเอามาที่นี้ผมลองเล่นกันก่อนที่จะออากาจากแขวนข้างนอกนะครับลองดึงสายดานเต้เลยระหว่างเปิดเพลงแทบไม่รู้เลยครับว่ามันหลุดเพราะว่าพอซอสหนึ่งมันหลุดปุ๊บสัญญาณหนึ่งมันหลุดปุ๊บมันก็จะสลับไปใช้อีกช่องหนึ่งที่มันมีสัญญาณอยู่นะค,คือเรียกได้ว่า สะดุดสายสายขาดก็ยังโชว์ได้ต่ออะไรแบบนี้นะฮะอ่าต่อมาการต่อตู้นะครับมันจะลิงลก์แปลกๆนิดนึงแต่อันนี้ผมขอไม่ลงดีเทลก็แล้วกันนะครับแต่ก็จะมีคําถามหนึ่งที่แบบว่าชอบถามกันนะพี่ครับพี่ครับแอมตัวนี้ขับได้กี่ตู้ขับได้กี่ดอกนะครับจะบอกว่าเขาคํานวณมาให้หมดแล้วนะครับเขามีตารางมาให้หมดแล้วว่าเนี่ยตู้ดําสั้นรุ่นนี้อะไรแบบนี้ต่อแอม ได้เท่าไหร่บ้างนะครับไปเปิดตารางดูได้เลยไม่ต้องมาเถียงกันว่ากี่ดอกกี่ตู้กี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ที่ใช้เป็น e สิบห้ากับ e สองหนึ่งเก้าเนี่ย <c oughs> m ตัวหนึ่งหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องนะไม่ใช่หนึ่งชแนลนะหนึ่งเครื่องจะขับได้สามตู้ครับก็คือเนี่ยแรกนี้เป็นอะเรย์เป็นไยเลด้านซ้ายอันนี้เป็นไยเลด้านขวาอันนี้เป็นสับอันนี้เป็นสับแล้วก็ฟอนฟิลอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับหนึ่งเครื่อง สามตู้ในกรณีน,นี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับคุณจะเห็นด้านหลังของแร็กมันจะมีสวิตซิตโกอยู่นะครับเราสามารถต่อเน็ตร์วทุกอย่างได้เลยเสียงก็วิ่งผ่านสวิตซ์ตัวนี้ได้เลยกรณีที่คุณใช้ดันเตคุณไม่ได้ใช้อะไรหรอกนะวิ่งผ่านสวิตซ์ได้หมดเลยคอนโทรลผ่านคอมไม่ต้องมานั่งจิ้มเปิด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 ,ปดทีละเครื่องนะครับกดผ่านคอมเปิดทีเดียวได้ทั้งแบบทั้งแรก็กทั้งฝูงทั้งทั้งเวทีทั้งงานเลยก็ว่าได้นะฮะ <c oughs> นั่นแหละ อันนี้เรื่องแอมเรื่องอะไรแบบนี้ทีนี้ได้ฟังครับได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างจากที่ผมประทับใจงาน Cat Expo มาแล้วนะครับงาน Cat Expo ปีล่าสุดเนี่ยคือแบบมันอารมณ์ประมาณแบบว่าสตูดิโอมอนเตอร์ที่แปลกล่ามาเป็นพวงใหญ่ๆอะ่ะคือแบบมันชัดมันละเอียดมันแบบว่าเออคือมันชัดมันดีอะ่ะแล้วมันดัง แต่มันไม่ได้ดังแบบร้เหตุผลนะมันดังแบบมันมันเคลียคือแบบว่าสามารถดันเฟดเดอร์เร่งขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่อยากจะรำคาญแล้วลดปิดทิ้งอะไรแบบนั้นอ่ะเออให้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแล้วตรงที่จัดงานอ่ะมันร้อยเมตรมันลึกมันมันเดินถอยหลังลงไปได้ร้อยเมตรนะครับคือยืนด้านหน้าใช่ครับคือเรียกได้ว่าหายใจไม่ออกจริงๆอ่ะคือแบบตู้ตู้อันอย่างคนเนี้ยซับกี่ตู้เองแต่มันหายใจไม่ออกมันแหยใจไม่ออกจริงๆเว้ย แต่ทีนี้ครับด้านหลังพอถอยคุณไปถอยไปร้อยเมตรอ่ะมันยังให้ความรู้สึกนั้นอยู่เว้ยคือมันไม่ได้แบบว่าเหมือนเราไปมุดอยู่ในตู้ลำโพงอะ่ะแต่แบบร้อยเมตรปกติร้อยเมตรบางคนบอกโอ้มันดอบจนแบบแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอะ่ะแต่อันนี้ร้อยเมตรคือแบบยังมันได้อยู่อะ่ะกับซิสเต็มเท่านี้นะปเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆครับแล้วมีหนึ่งอย่างอันนี้เหมือนเขาเขาแบบเขาลองเขาเล่นกันแล้วแบบผมก็ฮะ ตอนรู้แบบตอนรู้ว่าเขาทําอย่างนี้นะครับคือผมพักกินข้าวก็คือเดินเข้าไปข้างในนะครับอันนี้งานจัดที่มอลลังสิตเนาะเดินกลับเข้าไปข้างในเดินกลับออกมาก็ได้ยินเขาเปิดเพลงปกติก็นั่งฟังอยู่สักพักก็สงสัยว่าเขาไม่เปิดอะไรเลยคือไปดูตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยและนั่งฟังสักพักด้วยความแบบปกติชีวิตมากๆไปดูไอจอเขาไม่ได้เปิดอะไรเลยเว้ยแต่แต่แต เขาเปิดไอ้ตัวน้อยอันนี้ไอ้ตัวน้อยสิบนิ้วอันนี้เว้ยแล้วคือนั่งฟังกันอยู่ที่มิกะตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะตรงนี้สี่สิบห้าสิบเมตรแล้วแบบทุกอย่างมันยังชัดมันยังเคลียร์อยู่แบบฮะตูแค่เนี้ยเตี๋ยตูตัว,ตวปลายเคอร์เซอร์เมาส์ผมเนี่ยแล้วก็นั่งฟังระยะเนี้ยโดยที่ไม่เปิดไอ้พวงใหญ่เนี่ยยังได้ยินชัดและเคลียร์อยู่คือแบบสุดสุดจริง,รงๆครับเออ <c oughs> แล้วทีนี้บอกว่า ฟังดังแล้วทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันดีหมดแล้วลองฟังเบาบ้างครับคือเท่าที่ผมไปเจอ PA หลายๆซิสเต็มหลายๆลระบบมาพอฟังดังเออโอเคนะแต่พอฟังเบาปุ๊บหายบ้างไอ้นู่นเกินไอ้นี่อ,อะไรแบบว่ามันไม่โอเคแต่พอเป็นซิสเต็มนี้เป็นระบบนี้ฟังดังคือมันดังเว้ยฟังเบาคือมันซิสเต็มเดินแต่เบาลงรายละเอียดทุกอย่างมันมาครบแบบยังครบอยู่คือแบบใช่มันละเอียดมันละเอียดมากมาก ประทับใจมากๆาคือหลายๆคนฟังจนถึงตอนนี้แล้วไอแบบว่าอาจจะหาว่าผมอวยเนาะแต่แบบว่าอยากให้ไปลองฟังเองจริงๆครับแต่เมื่อเทียบกับราคาหลายสิบล้านของเขาแล้วก็ก็แต่ละครับก็มันก็ควรจะได้อย่างเงี้ยแหละครับคือแบบว่าวันสุดท้ายที่ผมได้ฟังอ่ะผมแบบว่าอยากจะให้น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนที่บอกว่าพี่แบบว่าอยากอะไรที่แบบรู้จักกับผมอะ่ะไปฟังอ่ะเออว่า มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบพยายามมาปรับจูนซิสเต็มที่เราใช้ที่ไรให้มันได้ใกล้เคียงแบบนี้โอเคเราอาจจะจูนตู้ธรรมดาให้กลายเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็อยากจะให้แบบว่าเออไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่แบบมันควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็3วันสนุกดีนะมีหนึ่งอย่างอันนี้มันยังไม่ได้พูดก็คือการกินไฟของเขาครับตอนแรกอะผมคิดแล้วแหละทั้งหมดเนี่ยคือแบบทั้งฝูงเนี่ยแล้วแบบอัดซิสเต็มแบบอัดแบบขึ้นไปดังๆเลยนะ กินไฟเฟสละประมาณ15แอมแบบึ <c oughs> คือแบบผมเดินไปดูที่มิเตอร์ที่ตู้โหลดตู้ใหญ่ยยเนี่ยเฟสละประมาณ15แอมระหว่างอัดกันหนักๆข้างหลังหายใจไม่ออกอะคือแบบเป็นไปได้เป็นไปแล้วแต่อันนี้อาจจะเข้าใจได้เพราะว่ามิเตอร์มันอาจจะรีดเอามันอาจจะอ่านค่าออกมาได้ไม่เร็วพอแต่เราก็พอเห็นได้คร่าวๆแล้วว่ามันประมาณกี่แอมครับก็ถือว่าดุเดือด ดูเดือดในระดับหนึ่งเลยนะครับการจินไฟคือ,น,อน้อยน้อยดูเดือดมากๆไม่ใช่เยอะดูเดือดมากๆนะครับอันนี้เดี๋วต้องลองแบบวัดทางวิทยาศาสตร์อะไรกันมากกว่านี้อีกทีหนึ่งนะอันนี้มันแบบมิเตอร์พวกนี้มันแบบมันรีเฟรอาจจะช้าก็ได้นะครับสุดท้ายสรุปโดยรวมแล้วนะครับถือว่าประทับใจมากๆนะครับส่วนการแบบว่าได้รอได้อะไรแบบนี้คือแบบได้ จา,จากที่ผมเคยเรียนจากทางโซนอสแล้มันมีคอสสมาร์ทด้วยสมาร์ทก็คือแบบไอโปรแกรมนี้เราใช้วัดการาฟกันอนะ่ะก็ได้ลองลองจูนลองปรับอะไรด้วยตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วแล้วก็บอกว่านี่คือ EQ ทั้งหมดที่คัดอะไรประมาณนี้นะครับคัดไปน้อยมากนะฮะคือมันแทบจะไม่ต้องคัดแล้วอ่ะคือแบบคืนมาก็แบบก็แบบปกติแล้วอ่ะแล้วการคัดในซิสเต็มใหญ่แบบนี้ระบบยยใหญ่แบบนี้หนึ่ หนึ่งดีีเห็นผลมากๆนะครับคือจะเห็นว่าโอ้ยถ้าคัดนิดเดียวมีผลเลยเหรอคือแบบไอ้นี่แหละนิดเดียวเดี่ยต่างต่างมากนะแต่ถ้าถามว่าไม่คัดเลยมันก็ฟังได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับชอบชอบมากประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วอันนี้อารมณ์ประมาณแบบว่าบน มาเล่าให้ฟังเหมือนตอนที่ไปแข่งของอนะินเตอร์ลิงก์มะน้อที่แข่งเข้าหัวใสแรนด์อันนี้ก็ไปบอกว่าไปเทรนนิ่งมานะครับชอบไหมชอบฝากคอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับได้มาเล่าให้ฟังได้มาบ่าบานให,ให้ฟังแบบนี้บ่อยๆนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวัสค์ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำอธิบายวิดีโอหรือว่าจะกดดูรูปไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นกล้องเล็กหรอกก็เนี่ยแหละที่มันขึ้นอยู่บนจอเน,นี่ยแหละสักทีหนึ่งแถวเนี้ยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ